สวัสดีครับและวันนี้เราเข้ามาอยู่กันในเกม Roblox Map Speed Deck Racing Season 3นะครับผมกับเจ้าจอ Racing แล้วใครมันมาเบิ้ลรถแบบโอ้โหเสียงดังมากเลยโดไอ้นี่โอ้คิดว่าแบบเท่นะสิเราอะน้องมะนาว KR น้องมะนาวด้วยดูโอ้โหไอ้ท่อแดงบางทรายหลายคนถามเข้ากันมาเยอะครับมันมีวิธีบอกอยู่ How to play ถ้าเล่น PC กด E เข้าเกียร์ครับผมกด Q เพื่อถอนเกียร์ถ้ารถเดินหน้าไม่ได้ให้กดตัว P นะครับคือตัว P มันเป็นเกียร์พาร์คิ่งเกียร์จอดรถกด Control ยกล้อเห็นไหมได้แค่บางคันเท่านั้นแล้วก็มีภาษาอังกฤษด้วยนะครับผมสำหรับคนต่างประเทศที่เข้ามาเล่นเซิร์ฟไทยอะไรแบบนี้นะครับผมโอเคฮะเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมายกล้อให้ท่านผู้ชมดูกันนะครับผมว่ามันมีรถคันไหนที่มันยกล้อได้บ้างในเกม Speed Deck Racing เดี๋ยวเราจะมายกทุกคันเลยที่เป็นรถมอไซค์นะครับผมก็มีอยู่หลายคันเลยนะแล้วไอ้รถขายไอศกรีมเนี่ยมันจะยกได้หรือเปล่าวะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันเดี๋ยวผมจะเริ่มจากคันนี้เลยเฮ้ยโว้ยๆๆมีคนขับรถอีแท็กซิ่งมาแล้วทุกคนครับนี่เป็นไงโอ้โหดูๆๆชนๆๆๆไปแล้วไปโว้ยๆๆเอาแล้วโอ้ยมันบักอีกแล้วอ่ะเอ้ามอไซค์ยกล้อผมไม่ได้จะยกล้อแบบนี้นะเดี๋ยวเราเซกออกมาใหม่ชื่อแม่ทำไมเซิร์ฟเวอร์นี้มันคืนเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วมันเป็นไรวะเอ้าเออได้แล้วได้แล้วมันต้องไปสอนก่อนไอผมจะยกเกียร์6ไปเลยนะมันมีกี่เกียร์ดูก่อนว่า KR คันนี้เอามี4เกียร์ยังไงน้องไม่บีบแต่ไม่ดังไปกับพี่เป้าน้องคนไทยหรือเปล่าอ่ะอุ้ยขับ3ล้อตุ๊กๆแบบนี้เนี่ยน่าจะเป็นคนประเทศนอกนะครับเพราะคนไทยเนี่ยส่วนมากจะเล่นแต่รถมอไซค์มาๆๆตามพี่มาน้องมาน้องไปคนเดียวก็ได้โอ้โหมันแรงเกินแม่ยกทีนี่คือจะตีลังกาเลยไปตับ4ครับยกเกียร์4โอ้โหดู KR ยก KR ยกแม่สุดจริงครับดูต้องดูทางด้วยนะเพราะว่ารถมันไม่ตรงครับผมเวลายกเนี่ยรถมันสะบัดสะบัดสายไปสายมาอันนี้ยกได้ยาวๆ KR คันนี้แต่มุมกล้องแปลกๆนิดนึงเห็นไหมผมพยายามตั้งรถให้มันตรงแล้วแต่รถมันเวียงออกด้านข้างเองโหยปาดหน้าไปดีตอนนี้เหมือนว่าจะสุดละเบรกได้พอดีเป็นไงบ้างทุกคนสำหรับรถ KR คันนี้น้องมะนาวครับผมท่อแดงบางทรายถือว่ายกได้ดียกได้ไหลลื่นแต่เกียร์น้อยไปหน่อยสำหรับผมรู้สึกว่าเกียร์รถมันน้อยไปหน่อยอยากได้สัก6เกียร์น้องคนนั้นมันค้างหรือเปล่าหรือว่าผมค้างวะเนี่ยมาเดี๋ยวเรามาดูคันที่2กันดีกว่าคันต่อมาก็จะเป็นเวฟ125นะครับผมท่ออันนี้ท่ออะไรวะเนี่ยดูก่อนอ้วนออเงินท่ออ้วนออเงินเฮ้ยท่อนี้ผมไม่เคยเห็นทุกคนโอ้โหใครมึงขับมาเฮ้ยหายไปเลยเอ้าจะขึ้นได้ไหมเนี่ยโอ้โหต้องมาเสกใหม่อีกแล้วมานี่กี่เกียร์เฮ้ยคันนี้สวยว่ะคันนี้สวยเอ้าพอดีแตกโผล่มาจากไหนวะเนี่ยมาน้องมาน้องมาขึ้นกับพี่มาเดี๋ยวพี่จะพาสซิ่งโอ้คนนี้ยังไม่ล้มเลิกกับการเล่นรถอีแท็กอีกผมขอไปเลยแล้วกันสี่เกียร์เองยกได้ไหมอุ้ยได้ถือว่าผ่านคันเนี้ยเฮ้ยแต่มีรถสวนมาอุ้ยเกือบชนถือว่าได้อยู่ครับไล่ยาวๆไล่ยาวๆเนี่ยเห็นไหมรถมันไม่ตรงครับผมพยายามแบบตั้งรถให้มันตรงแบบให้มันวิ่งได้ยาวๆนะแต่คือรถมันสายเองเห็นไหมสายเองผมต้องคุมรถ
สุดทางไหมสุดทางแน่นอนแหละไม่มีแบบว่าไม่สุดยกล้อปาดหน้าใครวะเมื่อกี้เนี่ยโคตรโหดโคตรแรงโคตรตึงโอ้ยกได้ยาวทางเส้นนี้เนี่ยตั้งแต่อัปเดตมาใหม่นี่บอกได้คำเดียวว่ายาวมากคือแต่ก่อนนี่มันไม่ค่อยยาวเท่าไหร่แต่เวอร์ชั่น3สปีดเวอร์ชั่น3พออัปเดตใหม่มันเรียกได้ว่ามันค่อนข้างยาวมากกว่าเดิมเยอะเลยนี่ฮะวิ่งได้ยาวๆเลยรถยิ่งวิ่งเร็วๆนี่คือวิ่งโอ้โหมันมากก็มาเล่นกันได้นะครับทุกคนสำหรับเกม Roblox Map Speed Deck Racing Season 3นะครับผมก็น้องบางคนก็ดู YouTube ไม่เป็นหรือว่าอะไรยังไงก็ไม่รู้อุ้ยคือแบบก็ยังถามเขามาอยู่นะว่าพี่แมปพี่นี่ชื่ออะไรที่พี่เล่นโอ้โหผมตั้งชื่อคลิปแบบตัวเบลเล่นเลยครับแต่ก็ไม่พากันอ่านไงประเด็นเรามาดูความเร็วแบบไม่ยกล้อกันบ้างแล้วกันนะครับผมว่าจะทำความเร็วสูงสุดที่โอ้โห231กิโลเมตรต่อชั่วโมงสำหรับเกียร์4นี่คือแบบว่าสับสุกสูงสุดแล้วนะคือไม่มีเกินนี้ละเกียร์โอ้โหทุกคนขนาดผมวิ่งมาขนาดนี้แล้วมันยังแบบไม่เห็นวี่แววที่ทางมันจะสุดเลยอ่ะแต่เหมือนว่าจะสุดแล้วแหละข้างหน้าเราเลยสุดละตรงนี้สุดจริงๆสุดหรือเปล่าสุดจริงหรือเปล่าโอ้ไล่เกียร์ลงไล่เกียร์ลงโอ้โหไม่ทันว่ะโอเคมาสำหรับขั้นที่2ก็ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันขั้นต่อมานะครับขั้นต่อมานี่โอ้โหขนาดเสกออกมานี่ก็ยังยกล้อออกมาให้เลยนะแม่นี่น่าจะเป็นสายยกของจริงนะสำหรับอันนี้เป็นอะไรทุกคนดีมล่ะน่าจะดีมนั่นแหละอุ้ยท่ออะไรวะเนี่ยท่ออ่านไม่ออกว่ะแบงค์เหรอ B อะไรวะเดี๋ยวนะ BANK เออใช่แบงค์ท่อแบงค์นะครับผมแบงค์อะไรไม่รู้อ่ะแบงค์ซาวหรือว่าแบงค์ร้อยแบงค์ซาวก็มาไว้มาเดี๋ยวเรามาดูกันว่าดีมคันนี้เนี่ยไอพี่มันไม่ใช่ดีมนะพี่เอาสิพายแล้วครูรถนี่เอาไปแปลงเฟรมซะผมแบบจำสภาพไม่ได้เลยโอเคมาเดี๋ยวผมจะยกทีหลังนะเดี๋ยวขอแบบว่าลองสปีดก่อนจังหวะสับเกียร์มีเสียงหายไปนิดนึงคันเมื่อกี้เนี่ย231กิโลเมตรแต่เสียงถือว่าทำออกมาดี4เกียร์ทำไมมีแค่4เกียร์โอ้ยกได้สวยสายยกของแท้ครับตอนนี้เนี่ยคือแบบยกตอนกลางคืนเมื่อไหร่มันจะเช้าเนี่ยผมอยากให้มันเช้าเร็วๆกว่านี้นี่ฮะยกสุดแบบจริงครับคันนี้ได้หลายคันอยู่นะสำหรับการยกล้อคือจริงๆเนี่ยผมว่าจะพาทุกคนมาเล่นสัก2แมปในวันนี้แต่ก็ไม่รู้ถ้าคลิปมันยาวไปบางทีผมก็อาจจะเล่นแค่แมปนี้ไปก่อนมันมีอีกแมปนึงนะสำหรับแมปที่เป็นรถมอเตอร์ไซค์ซิ่งอีกแมปนึงชื่อว่า BBR Deck Bike อะไรสักอย่างนึงนี่แหละที่ผมเคยเล่นไปเมื่อคลิปก่อนโอ้ยไหลยาวๆถ้าความเป็นจริงนี่คือถ้ายกแบบนี้นี่เครื่องรถมันจะพังหรือเปล่าทุกคนคือแบบรอบเครื่องมันแบบปื้อๆๆๆๆแบบนี้แช่ไว้นานๆเลยผมว่าเครื่องมันจะแตกก่อนโอ้แต่คือแบบยกได้ขนาดนี้นี่คือแบบคนขับต้องเซียนขนาดไหนถ้าในชีวิตจริงนะไปปาดหน้ารถคอไปสายยกสายยกน้องสายยกปาดหน้าไป1 4ยกได้ยาวๆคือแบบน่าจะพึ่งได้แค่ครึ่งแบบเองมั้งเนี่ยเอาลงสักหน่อยเอาลงก็ความเร็วก็ไม่ขึ้นนะถึงแม้ว่าเราจะยกล้อก็ตามความเร็วมันก็ขึ้นไปสูงสุดแล้วแค่นี้ไม่เกินนี้สุดละสุดละโอ้เบรกอยู่หรือเปล่าเนี่ยโอ้มีรถควายด้วยเหรอเดี๋ยวเราจะมาดูว่ารถควายมันจะยกล้อได้หรือเปล่าอู้วิคันนี้สวยว่ะทุกคนชอบเปล่าดูอันนี้ท่อเฮมอะไรวะอะไรเดี๋ยวขออ่านใกล้ๆสิใกล้ปะใช่
ใช่อะไรอ่ะใช่ไหมน้ำแข็งเท่านั้นอ๋อใช้ในน้ำแข็งเท่านั้นท่อเฮมอะไรสักอย่างนึงนี่แหละผมเคยเห็นท่อเนี้ยผมเคยเห็นอยู่เฮมอะไรสักอย่างนึงนี่แหละแต่จำไม่ได้นะแต่ตอนเนี้ยผมรู้สึกว่าผมเริ่มปวดขี้แล้วโอ้ผมมานั่งทำคลิปอยู่เริ่มเกิดอาการปวดขี้สิ่งเลยเฮ้ยทำไมมันมาเป็นอะไรตอนนี้ไปเดี๋ยวเราแบบว่าเทสแบบไม่ยกก่อนคันนี้สวยนะทรงสวยทรงแบบโรเตียนะไม่เหมือนคันแบบก่อนหน้านี้อันนี้มันแบบว่าเป็นน่าจะเป็นรถแบบรถบ้านแต่งซิ่งนะเพราะว่าแบบไม่ได้แต่งอะไรมากมายโอ้โหไม่แต่งมากมายดูเครื่องก่อนดูบล็อกหัวเชื้อเป็นไงสีเขียวได้โอ้โหโคตรตึงโคตรแรงไม่มีป้ายทะเบียนด้วยรถซิ่งมันต้องไม่มีป้ายทะเบียนครับว่าถ้ามีป้ายทะเบียนเนี่ยมันจะเป็นรถบ้านทันทีใช่ไหม200เองมีแค่4เกียร์อีกแล้วนี่ยกล้อใส่หน้าวัยรุ่นกลุ่มนี้หน่อยเริ่มจะจ้าตึงจะจ้าตึงจะจ้าจะบอกเลยแต่ตอนนี้ใกล้จะออกแล้วใกล้จะออกแล้วครับผมอะไรพี่ใกล้จะออกพี่ขี้เลยล่ะใกล้จะออกแล้วเดี๋ยวโอ้ไม่ไหวแล้วทุกคนขอไปขี้แป๊บนึงโอ้ไม่ไหวแล้วขออภัยบางคนอาจจะรับประทานอาหารอยู่นะอาจจะพูดแบบคำพูดคำจาไม่เหมาะสมเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกประมาณครึ่งชั่วโมงได้แล้วนะโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยดีกว่านะครับผมกับการยกล้อโอเคผมไปขี้มาเรียบร้อยละโอ้โหโอ้โหไปเกือบประมาณครึ่งชั่วโมงได้มั้งเมื่อกี้เดี๋ยวผมว่าผมเปลี่ยนรถดีกว่าว่ะขับแป๊บเดียวก็พอละไม่ต้องขับนานเดี๋ยวเรามาดูกันคันต่อมาเป็นโอ้โหหรืออีกหลายรุ่นเลยโอเคครับผมต่อมาเป็นมอไซค์ควายนะครับผมมอไซค์ควายเจ้าจอขี่ควายจะยกล้อได้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองดูไม่มีเสียงด้วยนะครับผมโอ้ยควายยกล้อได้เอาแต่เดี๋ยวก่อนโอ้เหมือนว่ามันขับยากไปนิดนึงนะเดี๋ยวเรามาดูใหม่มาควายซิ่งเปิบอุ้ยทำไมรถมันสะบัดอ่ะโอ้สับสามไม่ใช่รถสิควายโอ้ทำเสียงเอาเลยยกขึ้นไหมยกขึ้นครับโอ้โอ้เอาอีกแล้วเฮ้ยขับยากว่ะผมขอข้ามไปเลยแล้วกันนะนี่เดี๋ยวเรามาดูรุ่นอันนี้เป็นรุ่นโปรดของผมในเกมนี้เลยสำหรับเว็บ110 i คันนี้เดี๋ยวเรายกกลับกันเลยดีกว่าอันนี้เป็นรุ่นโปรดผมเลยนะคันนี้ในเกมนี้ผมหมายถึงในเกมนี้คือแบบแรงมากคันนี้แล้วมี6เกียร์ด้วยดู280 300กว่าครับเกียร์6แล้วดูจะยกได้ไหมเกียร์6ชิวๆครับโอ้โหเกียร์6ยังยกได้คิดดูเอาละกันว่ามันแรงแค่ไหนดูเห็นไหมโอ้โห500โอ้โหความเร็ว500สะบัดอุ๊ยโอ้โห500เลยเหรอโอ้อุ๊ยแรงเกิน500เลยเดี๋ยวผมจะลองวิ่งแบบไม่ยกดูสิแรงเกินคันนี้วิ่ง500เลยหรือมันเป็นเพราะว่าผมยกล้อด้วยหรือเปล่ามันก็เลยความเร็วขึ้นเยอะไม่น่าเกี่ยวนี่ในความเร็วมันไหลขึ้นละ300 400โอ้เร็วเกินโอ้จะ500แล้วตอนเนี้ยโหดเกินคันนี้แป๊บเดียวสุดแมปอ่ะบอกเลย530ครับโอ้โหมีรถมีสั่นรถมีสั่นดูวิ่งโหดเกินบ
บอกแล้วว่าคันนี้เนี่ยแรงจริงโอ้ยเบรกอยู่หรือเปล่าเนี่ยไม่อยู่ครับไม่อยู่อื้อหือโอ้ค้างกันเลยคุยสุดเกินคันเนี้ยก็เดี๋ยวเราเปลี่ยนไปคันต่อไปกันเลยดีกว่ามาต่อมาเป็น S1000 ทรงเช้งนะครับผมเคยเห็นหรือเปล่า S1000 ทรงเช้งถ้าไม่เคยเห็นก็มาดูนี่ในคลิปนี้เนี่ยได้เจอรถแปลกๆทั้งนั้นเลยและนี่ก็คือ S1000 คงสีเหลืองด้วยล้อเหลืองเลยครับพี่โอ้ยเสียงแรงอยู่นะโอ้โห5เกียร์มี6เกียร์หรือเปล่าโอ้โห6เกียร์ครับถ้าจะแรงเอาเรื่องอยู่คันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ายกได้ไหมเฮ้ยมันยกได้แบบแทบทุกคันเลยนะเอาจริงโอ้ย500อีกแล้วโอ้ย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 มีสะบัดมีสะบัดโอ้ย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 เดือบร้อยครับเฮ้ยพอผมยกร้อยแล้วความเร็วมันขึ้นแบบเรื่อยๆอ่ะคือแบบจนรถมันสะบัดแต่ทุกคนผมว่าการยกล้อเนี่ยมันมีส่วนทำให้รถมันเร็วขึ้นอยู่เรามาออกตัวแบบเทพๆดูสิโอ้ยสะบัดมันแรงเกินป่าวป่าวอันนี้เราขับเลยปั๊มมาแล้วใช่ไหมเนี่ยโอ้สมกับเป็น S1000 ของจริงหยิบแรงเกินโอ้นี่ตรงนี้สนามแดกโอ้ยมีคนขับรถพี่จิตด้วยจอดเลยเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนรถกันอีกยกได้คันนี้ก็ยกได้เช่นกันคือแบบตั้งแต่ขับมาขนาดรถควายยังยกได้เลยเดี๋ยวเรามาดูดีมทรงเช้งกันสักหน่อยมันบั๊กว่ะขึ้นอีกเอาล้อหายรอบนึงเอาเป็นไรเนี่ยขับไม่ได้โอเคต้องเสียกใหม่นะรถมันบั๊กโอเคมาครับผมเอ้ยต้องเสียกใหม่อีกแล้วเฮ้ยมันจะขับได้ไหมเนี่ยถ้ามันเป็นแบบนี้เอาเดี๋ยวอะไรรถเป็นไรก่อนเพื่อนขับให้ดูหน่อยเพื่อนมันขับไม่ได้เอ้าทำไมขับได้อ่ะอ๋อได้แล้วอุ้ยขอบคุณมากเลย thank you ไปเพื่อนไปเดี๋ยวเราไปซิ่งรถกันดีกว่านี่ตอนนี้ผมมีเพื่อนเล่นแล้วมาไปเลยตามมาเฮ้ยทำไมรถผมมันแปลกๆวะมาดิเพื่อนเปลี่ยนรถอยู่เดี๋ยวรอเพื่อนก่อนเราเพราะว่าแบบจะได้มีเพื่อนครับอันนี้เป็นดีมซูเปอร์ครับทรงเช้งนัทสติ๊กเกอร์โอ้โหเฟี้ยวฟ้าวมะพร้าวแก้วของแก๊งโอเคเพื่อนเรามันยังไม่มาอีกนะครับมันเปลี่ยนรถไม่เลิกเลยงั้นเราไปก่อนแล้วกันโอ้ยทำไมออกตัวรอบอื่นแบบเหมือนรถมันจะวิ่งไม่ออกอะทำไมรถเป็นแบบนี้มันจะยกได้หรือเปล่าเนี่ยผมว่ายกไม่ได้ชัวร์เลยครับเนี่ยวิ่งยกไม่ขึ้นเฮ้ยเหมือนจะยกได้แต่มันยกไม่ขึ้นนะอุ้ยพยายามอยู่นี่เอาว่ามีความพยายามเอาว่าจะขึ้นละอีกนิดเดียวเอาแล้วโอ้ยรถสะบัดซะก่อนมาทุกคนครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกสักคันนึงดีกว่านะครับผมอาจจะรีวิวไม่หมดก็ต้องขออภัยด้วยละกันเมื่อกี้เรารีวิวไปถึงคันไหนดีมสีฟ้าใช่ไหมเดี๋ยวเอาอีกสักคันนึงขอเป็นเดี๋ยวขอลองคันนี้ก่อนรถขายไอติมมาดูว่ารถขายไอติมเนี่ยมันจะยกได้ไหมโอ้ไม่ได้ผมกดยกไปแล้วไม่ขึ้นอุ้ยอุ้ยอ
โอ้ยมีหมุนมีหมุนไม่ขึ้นครับคันนี้ครับถ้ายกขึ้นนี่ผมว่ามันจะฮามากแต่คือมันไม่ขึ้นละเฮ้ยเรามาดูตุ๊กตุ๊กกันสักหน่อยตุ๊กตุ๊กยกได้หรือเปล่าครับเอาตุ๊กตุ๊กขับไม่ได้โลตุ๊กตุ๊กบั๊กอีกแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปขออีกคันนึงคันสุดท้ายเลยนี่คันนี้เป็นโซนิกตัวเก่าหน้ามันเหมือนเทน่าเลยนะโซนิกยกขึ้นไหมโอ้โหขึ้นได้ไงก่อนสับ5โอ้ยมี5เกียร์แสดงว่าแบบนี้เนี่ยเร็วแน่นอนคันนี้อ๋อแต่ความเร็วไม่ขึ้นแล้วโอ้รถแบบนี้ยกล้อเนี่ยผมว่ามันแปลกๆว่ะทรงการยกมันไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะทรงมันยาวเกินแต่มันก็ยกได้ในเกมโรบล็อกในชีวิตจริงมันก็ยกได้แต่คือมันอยากจะยกยากหน่อยไปยิงยาวจ่อสายยกคันนี้แบบมันเข้ากับเสื้อผ้ามากเลยขาวดำโคตรเข้ากันโอ้ยหล่อเกินอันนี้ท่ออะไรเนี่ยหนูล้มลูกกาโอ้เมื่อไหร่จะเช้าเนี่ยเล่นมาตั้งนานแล้วยังไม่เช้าเลยอุ้ยหลบยกล้อก็สามารถหลบได้แล้วบอกเลยโอ้ไม่เห็นทางยกได้ยาวๆโอ้ยมันโหยมันตึงเกินไงก็จ่อเลยเสียจ้ะก็โอเคครับผมสำหรับคลิปในวันนี้นะครับผมก็จะมีประมาณนี้ผมพาทุกคนมาลองยกล้อเล่นชิวๆเฉยๆในเกมโรบล็อกนะครับก็ทุกคนก็สามารถมาเล่นได้นะแมปนี้ Speed Deck Racing ซีซั่นที่3แล้วนะครับผมเล่นมาตั้งแต่ซีซั่น1มั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับผมก็มาเล่นกันได้นะครับมือถือก็น่าจะเล่นได้อยู่แล้วมั้งผมไม่รู้ดิผมไม่เคยเล่นในมือถือหมายถึงแมปนี้โอเคก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับผมที่รับชมคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเราค่อยมาเจอกันใหม่นะครับ